มีข่าวลือที่น่าตกใจนะคะว่าซิลเวสเตอร์สตาลอนได้เสียชีวิตลงแล้วค่ะซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มีข่าวในลักษณะนี้เกิดขึ้นเพราะว่าในเดือนกันยายนปี2016ก็เคยมีข่าวว่าแอคชั่นสตาร์รุ่นใหญ่ของวงการเสียชีวิตที่บ้านใน LA มาแล้วโดยข่าวลือในครั้งนั้นเกิดขึ้นในทำนองเดิมๆนะฮะก็มีการแจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแจ้งข่าวการเสียชีวิตของเหล่าซูเปอร์สตาร์ที่ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะส่วนข่าวลือการเสียชีวิตครั้งล่าสุดของซิลเวสเตอร์สตาลอนเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเนี่ยได้แชร์รูปโปสเตอร์หนังเรื่อง Creed ภาค 2ในเวอร์ชันแฟนเมดแต่กลับมีแฟนหนังบางส่วนคิดว่าโปสเตอร์นี้ได้สื่อว่าซิลเวสเตอร์สตาลอนได้เสียชีวิตลงแล้วซึ่งก็ได้มีการกระจายข่าวนี้ออกไปอย่างรวดเร็วแต่ท้ายที่สุดแล้วข่าวนี้ก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นข่าวลือ 100% ครับemotion which hasn't been done to maybe